สินแสเป็นหนึ่งวงอุดรค่ะวันนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่ไอคอนคลับไอคอนสยามค่ะอาจารย์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเคล็ดลับนี้นะคะเป็นเคล็ดลับสีเสริมมงคลค่ะซึ่งสีเสริมมงคลเนี่ยคุณจะต้องมีข้าวของเครื่องใช้เป็นสีเสริมมงคลตลอดปีนะครับใครที่เกิดปีชวด นะคะสีเสริมมงคลคุณคือสีม่วงและสีส้มค่ะเพราะสีส้มนะคะเป็นสีแห่งความโชคดีส่วนสีม่วงเนี่ยเป็นสีเสริมทรัพย์ทำให้คุณมีกินมีใช้ไม่มีอดค่ะสีต่อไปนะคะสำหรับใครที่เกิดปีฉลูค่ะสีเสริมมงคลของคุณคือสีเขียวและสีแดงค่ะสีแดงเปรียบเหมือนความรักค่ะใครที่ขาดรักเสริมด้วยสีแดงจะเป็นมงคลนะคะส่วนสำหรับใครนะคะอยากมีความเมตตาอุดมสมบูรณ์มีความอบอุ่นผ่อนคลายใครก็ต้องเป็นสีเขียวค่ะดังนั้นฉลูนะคะสีเขียวและสีแดงเสริมความเป็นมงคลค่ะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะบอกเลยค่ะสีที่เป็นมงคลและเหมาะสมนะคะคือสีส้มและสีน้ำเงินค่ะสีส้มจะเป็นสีที่นำพาความสุขความสมหวังให้กับคุณค่ะส่วนสีน้ำเงินนะคะจะเป็นสีที่เสริมทรัพย์เสริมความเป็นมงคลนั่นเองดังนั้นปีขานต้องหาสีส้มและสีน้ำเงินมาเสริมจะเสริมความเป็นมงคลค่ะส่วนปีต่อไปนะคะสำหรับใครที่เกิดปีเถาะค่ะสีเสริมมงคลคือสีเขียวและสีส้มนะคะต้องบอกเลยนะคะสีเขียวเติมเต็มเรื่องความสุขความสมบูรณ์ให้กับชีวิตใครขาดสิ่งใดสีเขียวเติมได้นะคะคุณขาสำหรับสีส้มค่ะจะนำพาความโชคดีชีวิตที่มีความเป็นมงคลเสริมความอิ่มเอิบและเมตตารักใครมหานิยมมาเสริมท่านผู้ชมคะสำหรับใครนะคะอยากได้ของเสริมความเป็นมงคลหากที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ตอนต้นสีต่างๆมีที่นี่แน่นอนนะคะไอคอนคลับไอคอนสยามมากันเลยนะคะคุณขามาสู่ปีต่อไปค่ะคนเกิดปีมะโรงนะคะบอกเลยค่ะสีเสริมมงคลนะคะคือสีแดงและสีน้ำเงินค่ะเพราะสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งพลังแห่งความรักนะคะใครที่เกิดปีมะโรงขาดรักต้องใช้สีแดงมาเติมเต็มเพื่อสร้างพลังแห่งความรักที่ดีค่ะส่วนสีน้ำเงินนะคะเป็นสีแห่งความมั่งคั่งเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองดังนั้นสีปีมะโรงคือสีแดงและสีน้ำเงินค่ะปีต่อไปนะคะคือคนเกิดปีมะเสงค่ะบอกเลยนะคะสีเสริมมงคลที่เหมาะที่สุดคือสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะสีเขียวนะคะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะไม่ขาดเงินไม่ขาดทรัพย์และไม่ขาดรักนะคะส่วนสีน้ำเงินค่ะเป็นสีที่บ่งบอกถึงการเงินที่ดีเป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนที่ดีดังนั้นปีมะเสงต้องใช้สีเขียวและสีน้ำเงินเสริมความเป็นมงคลที่ดีค่ะ